สวัสดีค่ะณัฐมนคนไกลบ้านค่ะวันนี้นัดมีเมนูเห็ดหนังไก่ผัดโหระพามานำเสนอค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะนำเห็ดหนังไก่ไปล้างให้สะอาดค่ะเห็ดหนังไก่จะมีหนามอ่อนๆ อยู่ข้างล่างดอกแบบนี้นะคะจะเอาออกหรือไม่เอาออกก็ได้ค่ะแต่นัดเอาออกค่ะจากนั้นก็นำไปต้ม5นาทีแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะพอเห็ดเสด็จน้ำแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะการที่เราต้มเห็ดก่อนนำไปผัดจะทำให้น้ำออกมาจากเห็ดเวลาเราผัดน้ำก็จะไม่เจิ่งนองค่ะนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงค่ะนำเห็ดที่ต้มแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเห็ดหนังไก่เนี่ยจะมีรสชาติคล้ายๆเนื้อน่องไก่ค่ะสามารถใช้แทนเนื้อไก่ได้เลยจะทานทีละเยอะๆไม่ได้นะคะจะทำให้ท้องอืดได้ค่ะนำพริกกับกระเทียมมาโขลกพอหยาบค่ะปริมาณตามชอบเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็นำพริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้ลงมาผัดให้หอมค่ะขั้นตอนการทำผัดโหระพาก็ทำเหมือนกันกับผัดกะเพราเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากกะเพราเป็นโหระพาแค่นั้นเองค่ะพอพริกกับกระเทียมหอมได้ที่แล้วก็ใส่เห็ดที่เราหั่นไว้ลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันค่ะพอเราผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยสูตรเห็ดหอมค่ะถ้าใครจะใช้สูตรธรรมดาก็ได้นะคะแต่นัดว่าสูตรเห็ดหอมนี้จะอร่อยกว่าสูตรธรรมดาค่ะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะปริมาณก็จะเอาตามชอบเลยนะคะเพราะแต่ละคนก็ชอบรสชาติที่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ผงปรุงรสเห็ดหอมค่ะน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันค่ะถ้าน้ำแห้งไปก็สามารถเติมน้ำได้นะคะนิดเดียวพอค่ะถ้าน้ำเยอะไปก็จะไม่อร่อยเนาะพอเราผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่โหระพาลงไปค่ะถ้าใครจะเปลี่ยนจากโหระพาเป็นกะเพราก็ได้นะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันอีกรอบค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเอาแค่โหระพาสลบก็ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดหนังไก่ผัดโหระพาสีสันสวยงามหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ณัฐมนคนไกลบ้านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ